วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันในรายการ T News เปิดประเด็นร้อนนะคะทุกวันอังคารวันนี้ประจำวันอังคารที่22พฤศจิกายน2554ค่ะพบกับคุณยุคนวิเศษสังและดิฉันจิตติศรีดีค่ะครับมีนะครับเอาละครับตอนนี้สายของคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมผู้อำนวยการสำนักข่าว T News พร้อมแล้วนะครับเราไปพูดคุยกับคุณสนธิยานสวัสดีครับคุณสนธิยานครับสวัสดีค่ะคุณสนธิยานคะสวัสดีครับคุณยุคนจิตติครับครับค่ะเมื่อวานก็หายไปวันนะครับบัตรเหตุทางเรียกว่าทางเทคนิคนะครับแล้วก็วานเนี่ยเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผมจะต้องกลับเข้าไปเยี่ยมบ้านคุณสุริยันครับเชื่อว่าสายน่าจะตัดไปนะครับน่าจะมีปัญหาคือแปลกๆเหมือนกันเมื่อคืนนี้ผมก็ฟังคุณสุทธิยานในคลื่น101ก็จะมีปัญหาลักษณะแบบนี้คือพูดไปสักพักก็ตัดพูดไปสักพักก็ตัดเหมือนกับสัญญาณโทรศัพท์มีปัญหาปรากฏว่าพอมาพูดคุยตอนเช้าก็รู้สึกเอกใจขึ้นมาทันทีว่าเมื่อคืนก็เป็นแบบนี้พอตกเช้าก็เป็นแบบนี้รอบนึงคือมันจะตัดแบบปุ๊บเลยนึกออกไหมฮะตัดแบบฟันฉับลงไปเลยนะครับเดี๋ยวรอทีมงานเขาต่อสายคุณสนธิยานอีกรอบนะครับรอเช็คสัญญาณกันให้ดีๆอีกสักรอบหนึ่งก็กำลังเท้าความนะครับถึงเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสกลับเข้าไปในบ้านนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็คงจะมีแง่มุมแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนี่แหละนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าที่พุทธมณฑลสาย4เนี่ยนะฮะระดับน้ำเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วมันก็น่าสนใจเหมือนกันตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นปฏิกิริยาของพี่น้องจากพุทธมณฑลนะครับว่าจะเอายังไงกับทางรัฐบาลคือตอนนี้เนี่ยออกมาหมดแล้วนี่ออกไหมฮะตั้งแต่กรุงเทพมหานครตอนเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองสายไหมหลัก4รังสิตนะครับลำลูกกาออกมาเรียกร้องรัฐบาลนะครับนนท์ก็ออกมาแล้วปทุมเมื่อวานก็มาแล้วต้องไปดูว่าที่พุทธมณฑลที่นครปฐมจะออกมาหรือไม่สำหรับพี่น้องประชาชนเอาสายกลับมาแล้วนะครับต่อเลยครับคุณสนธิยานครับค่ะคุณสนธิยานคะคุณยุคทางนครปฐมใครจะออกมานะฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยฮะค่ะต้องจะจับตาดูนะคะจะจับตาดูค่ะก็ควรจะต้องจับตาดูแหละครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยนะครับคนที่ถือว่าก็เกือบเดือนแล้วนะครับครับเดือนหนึ่งเรียกว่าเดือนหนึ่งเต็มๆแล้วก็ได้นับตั้งแต่วันที่น้ำท่วมสูงสุดมาวันนี้ลดลงมา20เซนนะฮะลดลงมา20เซนเนี่ยในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ได้ลดลงเลยครับนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้ลดลงเลยในขณะที่ไม่ได้ลดลงเลยนะครับก็เป็นความสงบสนเท่แล้วก็เป็นที่สอบถามของพี่น้องประชาชนแถวเนี่ยพุทธมณฑลกระทุ่มล้มสาย4นครปฐมนะครับไปติดฝั่งพุทธมณฑลสาย5คำถามก็คือว่ามันคืออะไรทำไมน้ำไม่ลดและภายใต้น้ำที่ไม่ลดเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันกลายเป็นสภาพเป็นน้ำท่วมขังนะแล้วก็ยิ่งแบบสกปรกดำแล้วก็เหม็นเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้ภาวะของการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนนี่คือภาพรวมที่ต้องเห็นใจจริงๆว่าทำไมถึงใช้คำว่าทนกันไม่ได้นะครับเหตุผลเดิมๆครับที่ว่าทนกันไม่ได้นะครับอยู่ภายใต้หลักคิดที่ว่ามันไม่มีคำตอบอะไรสักคำไม่ว่าจากใครนะครับตอบไม่ได้ว่าไอ้แบบนี้เนี่ยนะครับมันเหลือน้ำอยู่เท่าไหร่คุณจะระบายออกไปเท่าไหร่นะครับระบายออกไปกี่วันจะระบายยังไงนะครับไม่มีใครสามารถที่จะตอบได้ก็มีใครสามารถจะตอบได้นะครับนี่แหละครับภาวะที่ผู้คนต่างๆนะครับในเขตชุมชนต่างๆก็เริ่มรวมตัวกันแถบบริเวณนั้นก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะครับว่าจะจัดการกับชะตากรรมชีวิตของเราอย่างไรนะครับแล้วก็ชีวิตปกติไม่ต้องคิดถึงนะครับคนที่ทนอยู่ก็อยู่ไปผมเนี่ยนะเมื่อวานนะครับเดินทางจากพุทธมณฑลสาย4เนี่ยนะครับมากรุงเทพมหานครเนี่ยจังก็ไปเกือบ4ชั่วโมงนะครับที่เจ็บปวดรวดร้าวเนี่ยครับมารอขึ้นทางด่วนนะครับครึ่งชั่วโมงมาติดยุงเฉยๆแบบนั้นเนี่ยคือเรียนนะครับเรียนว่าไม่ได้บอกว่าเก็บฟรีหรือไม่เก็บฟรีอะไรไม่ใช่ครับแต่ว่าปริมาณรถเนี่ยนะครับจากใต้จากนครปฐมจากกาญจนบุรีหรือจากภาคตะวันตกทั้งหมดเนี่ยนะครับราชบุรีมาทางนี้หมด
มาอออยู่ทางพระราม2สายเดียวนึกออกไหมครับปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ประตูหรือช่องของทางเข้าทางด่วนเท่าเดิมเมื่อเริ่มเก็บเงินนะครับทุกคันเลยครับเสียเวลาไปคันละ2นาที1นาทีเนี่ยนะครับหรือ30วิเนี่ยติดสะสมโอ้ยคุณทุกคนคุณจะเนี่ยทรมานเพราะนั้นเนี่ยครับวิถีชีวิตปกติเนี่ยโอกาสก็ไม่มีนะครับส่วนสถานการณ์บ้านเมืองนะครับนอกเหนือเลยจากเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะครับเรื่องของพระราชกฤษฎีกานะครับก็คิดว่าคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วนะครับเมื่อพลเรือประชาแถลงเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลก็เปลี่ยนไปพลิกอีกทีนะครับจะยิ่งหนักในแง่ของความรู้สึกในคิดของประชาชนอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยครับเครือข่ายพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งได้รวมตัวกันนะครับรวมตัวกันจะมีกลุ่มสยามสามัคคีเป็นแกนหลักเนี่ยนะครับแล้วก็มีกลุ่มเครือข่ายต่างๆเนี่ยครับอีกประมาณ40เครือข่ายนะครับวันนี้ก็ยังนัดหมายพูดคุยกันนะครับที่โรงแรมราชพัฒน์สวนดุสิตเวลา10นาฬิกาเนี่ยนะครับก็จะหารือถึงทิศทางท่าทีคือจากเดิมเนี่ยนะครับก็เป็นการนัดหมายเพื่อเตรียมการในการที่จะเคลื่อนไหวต่อไปรัฐบาลยังดึงดันในการที่จะผลักดันพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษที่เอื้อเฟื้อกับท่านโทษทักษิณชินวัตรออกมาเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อเอาละเปลี่ยนแปลงสถานการณ์รัฐบาลเรียกว่ายอมฟังเสียงประชาชนผมย้ำนะฮะเป็นเรื่องที่รัฐบาลยอมฟังเสียงประชาชนถือว่าเป็นนิมิตหมายเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเป็นนิมิตหมายแล้วก็แนวโน้มที่ดีที่อย่างน้อยไม่มีการดึงดันไม่มีการจะพูดต่อไปว่าเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาจากคน15ล้านคนล้านคนส่วนใหญ่เลือกมาแล้วในการที่จะดันทุรังออกไปในแนวนี้นะครับมันเป็นการดันทุกครั้งที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้าแล้วก็ประเทศชาติจะไม่มีความสุขสงบอยู่ได้ครับรัฐบาลมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับหากมาเป็นชนวนเป็นตัวก่อเหตุซะเองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่ชอบธรรมเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการตัดสินใจของรัฐบาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่รับฟังแล้วก็ทำให้บรรยากาศการเมืองเนี่ยนำพามาสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าการประชุมกันนะครับของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนวันนี้40องค์กรเนี่ยนะครับที่โรงแรมราชพัฒน์สวนดุสิตนะครับก็เป็นการที่จะสรุปบทเรียนกำหนดท่าทีนะครับใช้คำว่าสรุปบทเรียนและกำหนดท่าทีในการเคลื่อนไหวนะครับหรือจะยุติการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะนี้ต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนรู้เพราะล่าชื่อผู้คนยังถามมาอีกมากมายนะครับเรื่องของการถอดถอนว่าจะทำอะไรอย่างไรไปถึงไหนยังจะถอดถอนต่อหรือไม่เนี่ยครับก็ยังมีคำถามมากมายเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องสรุปแล้วก็แจกแจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับก็อยากจะเตือนไปยังพี่น้องประชาชนภาคใต้นะครับท่านอาจจะรับฟังพยากรณ์อากาศอยู่แล้วนะครับข่าวสารจากทิศทางต่างๆอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าดินฟ้าอากาศนะครับฝนฟ้าอากาศเนี่ยไว้วางใจไม่ได้นะครับหากมีคำเตือนอะไรมาก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นได้ครับผมครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ทิ้งท้ายนะครับกับเรื่องของพี่น้องภาคใต้นะครับที่ตอนนี้ก็เข้าสู่ในเรื่องของฤดูฝนนะครับฝนก็จะตกลงมาในช่วงสิ้นปีนี้ในช่วงปลายปีนี้นะครับก็จะทำให้หลายพื้นที่นะครับประสบกับปัญหาน้ำท่วมจะมากจะน้อยนั้นก็อย่างที่คุณสุนิยานได้เน้นย้ำนะครับว่าทุกวันนี้เราไม่สามารถที่จะคาดคะเนหรือว่าคาดเดาอะไรได้เลยนะครับกับเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับจะบอกว่ามาน้อยเดี๋ยวมันก็มามากจะบอกว่ามามากเดี๋ยวมันก็มาน้อยนะครับความผิดปกติทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นเหล่านี้คงโทษใครไม่ได้นะครับคงต้องมองย้อนกลับมาที่ตัวของมนุษย์แล้วก็สัตว์แต่ละตัวแต่ละทุกคนเองนะครับว่ามีส่วนร่วมในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติบนโลกใบนี้หรือไม่จนทำให้ระบบระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการต่างๆของโลกของธรรมชาตินั้นมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยของเราเจ
จอกับวิกฤตนี้ถ้านับไร่เรียงกันตั้งแต่ช่วงต้นปีเราก็จะเห็นคุณจิตตีนะครับเกิดขึ้นทั่วทุกมุมของโลกแล้วกันนะครับที่ยุโรปอย่างที่นิวซีแลนด์นะครับไครสต์เชิร์ชเกิดแผ่นดินไหวเดี๋ยวก็มาที่ญี่ปุ่นนะครับเกิดสึนามิเกิดแผ่นดินไหวครั้งที่ต้องสามารถเรียกได้ว่ารุนแรงที่สุดของประเทศเขาก็เป็นไปได้นะครับหลังจากนั้นก็อีกหลายจุดครับที่เกิดแผ่นดินไหวแม้กระทั่งบริเวณเพื่อนบ้านของเราหรือในประเทศไทยของเรานะครับที่แรงสั่นสะเทือนนั้นสามารถรับรู้หรือว่าสัมผัสได้ถึงตึกสูงในกรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียวนะครับและท้ายที่สุดมาจนถึงนาทีนี้เราก็ต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมอย่างที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนผมใช้ชีวิตกันมา20กว่าปีเนี่ยนะฮะก็เพิ่งมาเคยเจอปีนี้ปีแรกที่มันจะสร้างความหวาดผวาให้เราต้องรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกหวาดระแวงหวาดกลัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องเตรียมตัวรับมือให้พร้อมตอนนี้พี่น้องภาคใต้เจอฝนนะครับพี่น้องภาคเหนือภาคอีสานเจอหนาวเจอแล้งทุกสิ่งทุกอย่างต้องเตรียมการรับมือเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอย่างที่คุณสุทธิยานได้เน้นย้ำไปทีนิวทีวีโดยเฉพาะสำนักข่าวทีนิวแล้วก็กับรายการทีนิวเปิดประเด็นร้อนก็ต้องย้ำเตือนคุณผู้ชมในแนวทางแบบนี้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ